สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ตายนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทางเกาหลีใต้มาฝากกันนะคะซึ่งเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทีมฮุนไดฮิลสเตทเป็นสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองนั่นเองค่ะซึ่งสื่อของทางเกาหลีใต้นะคะเขาก็ได้เขียนประเด็นข่าวหลังจบเกมระหว่างการแข่งขันของทีมฮุนไดฮิลสเตทกับทีมจองกวนจังเรสปาร์คของเมกาวตีนะคะเขาพาดหัวข่าวเอาไว้เลยนะว่าทีมฮุนไดฮิลสเตทและจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยดูมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของรูปแบบการโจมตีแต่รายละเอียดข้างในนั้นแตกต่างกันมากทางฮุนไดทำได้ดีกว่าจึงสามารถคว้าชัยไปได้โดยที่เนื้อหาภายในของข่าวนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าการแข่งขันระหว่าง2ทีมนี้เนี่ยการโจมตีมีความคล้ายคลึงกันมากตั้งแต่การเล่นไปจนถึงองค์ประกอบของผู้เล่นที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่นั่นเองนะคะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขียนว่าทั้ง2ทีมนี้มีความคล้ายคลึงกันหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเกมรุกหรือตำแหน่งผู้เล่นต่างชาติรวมไปถึงตัวบล็อกกลางที่มีความสูงเหมือนกันอีกด้วยการแข่งขันระหว่างทั้ง2ทีมที่ประเมินว่าเป็นรูปแบบหกเหลี่ยมมักจะร้อนแรงอยู่เสมอคือสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าฮุนไดฮิลสเตทก็มีรูปแบบการเล่นแบบหกเหลี่ยมส่วนทางจองกวนจังเรสปาร์คก็มีรูปแบบการเล่นหกเหลี่ยมเหมือนกันนะคะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าจะแตกต่างกันในรายละเอียดอื่นๆนั่นเองค่ะเขาเขียนต่อไปอีกนะคะว่าการโจมตีของฮุนไดฮิลสเตทนำโดยการโจมตีแบบสามเหลี่ยมก่อนซึ่งมีโมมานะคะตัวตีชาวต่างชาติแล้วก็มีวิภาวีสีทองผู้เล่นจากประเทศไทยเป็นโคต้าเอเชียแล้วก็ยางฮยอจินตัวบล็อกกลางนะคะและสำหรับทางจองกวนจังเรสปาร์คนะคะก็จะประกอบไปด้วยเมกาวตีนะซึ่งเป็นโคต้าเอเชียแล้วก็โจวาน่ามิลาน่าตัวตีชาวต่างชาติและก็ลีโซยังซึ่งอยู่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือ MB นั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยมีรูปแบบการเล่นรูปแบบการโจมตีแล้วก็การวางตำแหน่งของผู้เล่นต่างๆนั้นคล้ายคลึงกันนั่นเองค่ะและสิ่งที่แตกต่างกันนะคะสื่อเกาหลีใต้เขาก็เขียนรายงานต่ออีกด้วยนะว่าความแตกต่างของ2ทีมนี้คือการจัดอันดับค่ะฮุนไดฮิลสเตทนั้นอยู่ในอันดับ1เป็นจ่าฝูงของตารางส่วนจองกวนจังเรสปาร์คนั้นอยู่ในอันดับที่5แต่อย่างไรก็ตามจองกวนจังก็ยังโชว์ผลงานได้ดีมีการรุกที่แข็งแกร่งและเมื่อต้องเจอกับทีมเหนียวทีมแข็งอย่างฮุนไดฮิลสเตทจองกวนจังก็สามารถที่จะสู้ได้อย่างสูสีในการแข่งขันครั้งนี้ทางฮุนไดฮิลสเตทก็ได้โชว์การโจมตีที่ดุเด็ดเผ็ดมันให้ได้ชมกันเหมือนทุกๆเกมที่ผ่านมาและเปอร์เซ็นต์การโจมตีของทางฮุนไดนั้นก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่ 35-37% ความผิดพลาดก็ยังถือว่ามากการแข่งขันกับจองกวนจังเรสปาร์คแม้ว่าจะอยู่ในทีมอันดับ5ของตารางแต่มันก็ไม่ใช่เกมง่ายสำหรับฮุนไดเช่นเดียวกันในการสัมภาษณ์ของโค้ชคังซองฮยองนะคะซึ่งโค้ชเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเริ่มเกมเขากล่าวเอาไว้ว่าพลังการโจมตีของทีมจะต้องกลับมาและวันนี้เขาก็ยังมั่นใจที่จะใช้โมมาในการบุกโจมตีทางด้านซ้ายเนี่ยค่ะคือคำพูดของโค้ชนะคะเขาก็มองว่าวันนี้เนี่ยแม้จะเจอกับทีมอันดับ5ของตารางแต่อย่างไรก็ตามเขาต้องพยายามเรียกความมั่นใจให้กับลูกทีมและเขาจะไม่ประมาทในการทำคะแนนในการเล่นเกมในวันนี้นั่นเองนะคะสื่อเกาหลีใต้เนี่ยยังได้เขียนรายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าจองกวนจังเรสปาร์คนะแม้ว่าจะสามารถขุดได้ดีนะคือขุดบอลดีเฟนส์บอลได้ดีแต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นกับตัวเซตเตอร์ยังไม่เสถียรเท่าที่ควรค่ะสื่อยังรายงานต่ออีกนะคะว่ายอมเฮเยซอนซึ่งเป็นเซตเตอร์ของจองกวนจังเรสปาร์คนั้นยังไม่สามารถเชื่อมกับนักกีฬาทั้งหมดได้คือการประสานงานเนี่ยมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์การจ่ายบอลมันยังไม่ค่อยหลากหลายหรือเพอร์เฟกต์เท่าที่ควรก็เลยเป็นความผิดพลาดถ้าเปรียบเทียบกับทางฮุนไดฮิลสเตทซึ่งมีคิมดาอินเป็นตัวเซตเตอร์เขาจะสามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้มากกว่าจ่ายบอลที่หลากหลายได้มากกว่าแล้วก็จ่ายบอลสำเร็จมากกว่านั่นเองนะคะ
และสื่อเนี่ยก็ยังรายงานต่ออีกนะคะว่าความผิดพลาดของทางฮุนไดฮิลสเตทในเกมการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่11แต้มและความผิดพลาดของจองกวนจังเรสปาร์คก็ไม่ได้แตกต่างกันอยู่ที่12แต้มนะคะเขาบอกว่าความผิดพลาดของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเสมอกันเลยเท่าๆกันเลยไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายแต่มันแตกต่างในเรื่องของการโจมตีนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะสื่อเกาหลีใต้ยังได้รายงานข่าวต่ออีกว่านักกีฬาหรือว่าผู้เล่นของเรสปาร์คจองกวนจังเนี่ยนะคะเขาดูจะขาดสมาธิดูจะมีความกดดันมากบรรยากาศในทีมเนี่ยมันดูไม่สดใสมันดูไม่มีความสุขเหมือนกับทางฮุนไดฮิลสเตทนั่นเองค่ะสื่อเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังพูดถึงประเด็นบรรยากาศของทางจองกวนจังเรสปาร์คนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แต่ก็ได้ทำคลิปให้ดูแล้วนะว่าเฮดโค้ชของเรสปาร์คเนี่ยดุเซียมหนักมากเลยนะคะด้วยสายตาที่โค้ชมองด้วยคำพูดท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการกดดันนักกีฬามากๆนะเราเองก็เข้าใจค่ะว่าโค้ชเนี่ยอยากจะให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ถ้ากดดันมากเกินไปกลายเป็นว่านักกีฬาอาจจะเครียดกดดันตัวเองจนมันทำให้ผลงานนั้นไม่ดีเท่าที่เป็นก็ได้นะคะซึ่งแตกต่างจากทีมฮุนไดฮิลสเตทที่โค้ชเนี่ยจะไม่ได้มีคำพูดรุนแรงกับลูกทีมหรือว่ากับนักกีฬาในทีมของตัวเองเลยหลังจากจบเกมการแข่งขันค่ะโค้ชคังซองฮยอนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะโค้ชได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นเลขที่4แล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณการทำงานหนักของโมมาวิภวีและการสกัดกั้นของยางฮโยจินรวมไปถึงลีดายอนด้วยที่ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากสามารถที่จะเอาชนะได้5นัดติดต่อกันทำให้ทีมมีคะแนนรวมทั้งหมด55คะแนนนำห่างจากฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ถึง5แต้มค่ะเพราะว่าฮึงกุกตอนนี้เนี่ยมีคะแนนรวมทั้งหมด50คะแนนและโค้ชก็ได้พูดด้วยนะคะว่าผมจำได้เลยนะในช่วงเลขที่3เนี่ยผมบอกให้ลูกทีมเนี่ยเน้นตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสิร์ฟการรับบอลการดีเฟนซ์การบุกให้ทำให้เต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการโจมตีที่มันหลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นเกมมาเนี่ยแหละมันจะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยสับสนได้นั่นเองแล้วโค้ชก็ยังกล่าวชื่นชมว่าลีดายอนทำงานได้ดีในแง่ของการบล็อกการบล็อกของลีดายอนมีประสิทธิภาพมากรวมไปถึงจองจียุนจองจียุนเองก็มีประสิทธิภาพในการโจมตีที่ดีวันนี้สามารถแบ่งเบาภาระของโมมาได้ก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าโมมาเนี่ยจะต้องแบกรับหน้าที่ในการทำคะแนนให้กับทีมแต่ตอนนี้มีจองจียุนมาช่วยแบ่งเบาและไม่พอเท่านั้นก็ยังมีวิภวีซึ่งวิภวีทำหน้าที่ได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุกเขาชมเชยต่ออีกนะคะว่าวิภวีจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้ดีใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากสำหรับนักกีฬาคนนี้ค่ะโอ้โหก็ต้องเรียกได้ว่าบรรยากาศของ2ทีมเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะขนาดสื่อเกาหลีใต้ก็ยังรายงานเรื่องนี้นะคะทุกคนแล้วโค้ชเนี่ยก็แตกต่างกันเลยถ้าใครได้ชมสดนะคะโค้ชของทางฮุนไดเนี่ยจะไม่มีการมาทำสีหน้าอะไรที่มันแบบเป็นแนวเชิงลบอะให้กับนักกีฬาเลยนะคะถ้าจะเน้นส่วนไหนโค้ชก็จะพูดสอนบอกนะคะแต่ถ้าเป็นโค้ชของทางจองกวนจังเรสปาร์คเนี่ยเกมแข่งขันล่าสุดก็จะเห็นได้เลยว่าโหแกดุเหมือนกันนะแกเคร่งเครียดมากๆเลยนะก็เข้าใจในมุมของโค้ชนะคะว่าอยากจะให้นักกีฬาทำให้ได้ดีที่สุดเหมือนอย่างที่ซ้อมมาแต่ถ้ามันผิดพลาดหรือว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก้ดีกว่านะคะถ้าเกิดโหดมากเกินไปดุมากเกินไปนักกีฬาก็จะกลัวแล้วก็กลายเป็นเล่นไม่ออกนั่นเองค่ะซึ่งสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงบรรยากาศของทีมว่าฮุนไดฮิลสเตทเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีอ่ะแล้วความสัมพันธ์ของนักกีฬามันก็ดูดีโค้ชก็ดูดีนะคะการเล่นเกมมันดูสบายมันดูไม่ตึงมันดูไม่เครียดมากจนเกินไปนั่นเองนะคะแล้ววันนี้แต่ก็รวบรวมข่าวสารของทางฝั่งเกาหลีใต้มาให้ได้รับชมกันค่ะโค้ชเองก็ชื่นชมน้องสองวิภาวีสีทองของเราด้วยนะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากต่ายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ